ค่ะทิชาแต่วันนี้ก็ซัมเมอร์นะคะเน้นสีสันนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวนี้ชอบใส่เกงเอวสูงขาบานเพราะว่าเป็นคนขายใหญ่ก็เลยต้องปิดขาตัวเองนิดนึงแล้วมันก็สบายสบายด้วยเหมาะกับช่วงซัมเมอร์แบบนี้ค่ะสไตล์ที่แต่งประจำก็อย่างที่พูดเมื่อกี้เลยค่ะก็คือจะเป็นช่วงนี้คือทิชาจะเป็นคนใส่เกงขายาวจะไม่ค่อยใส่กระโปรงกับขาสั้นเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นจุดด้อยของตัวเองก็คือขาก็เลยพยายามปิดขาแล้วก็เปิดส่วนที่รู้สึกว่าเอ้ยตัวเองดูแบบดูผอมหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยจะชอบใส่แขนกุดแล้วก็จะใส่เป็นเกงขายาวค่ะน่าจะเป็นเสื้อกางเกงขาบานก็เยอะขาบานเนี่ยสูงเนี่ยเยอะมันจะมีหลายสไตล์เนาะบางทีมันก็จะดูเป็นผู้ใหญ่ก็ได้ไงหรือว่าอะแดปให้มันดูวัยรุ่นก็ได้แล้วก็เสื้อครอปก็เยอะเหมือนกันค่ะเสื้อใส่เดี่ยวสไตล์ที่แต่งเราไม่รอดเลยจริงๆเนี่ยก็คือผ้ายืดที่มันเข้ารูปมากๆอ่ะเคยเห็นบ้างที่บางคนแบบหุ่นดีจัดๆอ่ะแล้วเขาจะใส่เหมือนเป็นแบบผ้ายืดแล้วก็แบบเป็นกระโปรงทรงสอบมาอย่างเงี้ยใส่เราไม่รอดเพราะมันเน้นสัดส่วนเกินไปแล้วมันดูแบบมันดูรัดๆไปนิดนึงอ่ะของสะสมที่น่าโดนตีมากๆนะคะเพราะว่าเจอที่ไหนซื้อที่นั่นคือเครื่องประดับค่ะมีช่วงนึงที่ช็อกเกอร์ฮิตใช่ไหมเราก็ซื้อช็อกเกอร์เยอะมากแบบบางทีแบบก็ซ้ำกันน่ะแล้วซื้อมาทำไมเยอะขนาดนี้อ่ะแต่ว่าโอเคมันเป็นความสุขของเราแล้วมันก็ราคาจะไม่ได้แพงมากแล้วก็พวกต้องถูกอะไรอย่างเงี้ยเห็นไม่ได้เลยชอบซื้อค่ะก็ไอเทมที่ขาดไม่ได้เลยเวลาแต่งตัวคือต้องถูกค่ะมันเริ่มจากว่าทุกครั้งที่ออกจากบ้านคุณยายจะทักว่าวันนี้ใส่ต้องหูหรือยังคือเขาจะเป็นคนรู้สึกว่าถ้าหูโล่งเป็นผู้หญิงถ้าหูโล่งจะไม่สวยก็เลยติดยายมาว่าโอเคทุกครั้งที่แต่งตัวออกจากบ้านจะต้องมีต้องหู Next Level ก็สำหรับแหล่งช้อปปิ้งหลายคนอาจจะถนัดช้อปปิ้งออนไลน์ใช่ไหมคะแต่ว่าดิฉันเป็นคนนึงที่เคยลองช้อปปิ้งออนไลน์แล้วประมาณ 80% คือพลาดค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ลองส่วนใหญ่แพทเทิร์นจะไม่ลงไม่พอดีกับเราเท่าไหร่เพราะฉะนั้นดิฉันจะชอบไปซื้อไปลองที่ร้านมากกว่าจะได้ดูว่าเอ้ยคนนี้มันเหมาะกับเราไหมเพราะว่าที่ดูตาเปล่าเหมือนจะเหมาะแต่พอมาใส่แล้วไม่เหมาะยังไงฝากติดตาม Snap Signature ด้วยนะคะในสิ่งแบบนี้นะคะก็วันนี้ตามมาดูกันไปกับพี่ชาก็ลองดูแล้วกันเนาะว่าชอบ